สิ่งที่ต้องแก้สองเพลงนี้อย่างแรกคือความเร็วมันต้องคงที่เอ้ยยังดึงจังหวะไปมาอยู่เวลาเล่นนะคะมาดูที่เพลงแรกก่อนเพลงแรกมือขวาห้องที่4อ่ะของเอ้ยอ่ะเอ้ยต้องเล่นให้เท่ากันดิเดอร์ดีดาดีดามกดยาวเท่ากันไม่งั้นไม่เป็นตาตาดาดาดามจังหวะมันไม่ถูกนะคะกดยาวให้เท่ากันนะแล้วก็เวลาเล่นครีเชนโดเอาให้มันชัดๆกับสตักกาโต้ในมือขวาห้องที่13ค่ะดังขึ้นเล่นงี้ห้องที่4เหมือนกันค่ะโดดีลาดีโดกดยาวเท่ากันอ่ะลองเล่นอีกทีหนึ่งเพลงนี้ลองโน้ตในใจนะคะทุกโน้ตนะไปเพราะเราไม่ได้ใช้ข้อมือและไม่ได้กดยาวทุกโน้ตมันเลยไม่รู้ตัวโดมือว่างตรงไหนโดอยู่ไหนห้องที่4อะค่ะมือขวาหนูมือหนูอยู่ตรงไหนกดสิโดดิใช้ข้อมือทุกโน้ตตั้งนิ้วขึ้นใช่มันต้องยาวเท่ากันไม่งั้นมันจะแบบว่ามันจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเพราะว่านิ้วเราไม่แข็งแรงไงเอาใหม่ทีนึงค่ะเอาใหม่หนึ่งนับจังหวะดีๆ114มันเท่าไหร่ตึ๊งตึ๊ด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 พร้อมไปอย่าช้าลงดีเล่นไปเลยเล่นต้นจนจบเลยค่ะเอาใหม่มีสมาธิแล้วก็เล่นให้ถูกต้องดูสัญลักษณ์โน้ตทุกตัวเนี่ยช้าลงแล้วหนูเล่นช้าลงแล้วห้องเนี้ยเอาใหม่ทำอะไรในใจเราต้องมีโน้ตไงเหมือนเราร้องเพลงเราจะไม่ร้องช้าลงอยู่แล้วอะเสียงอะไรไหนเล่นสิเล่นเบาเป็นยังไงใช่แต่เมื่อกี้น้องเล่นดังหมดเลยทั้งหมดใช่ได้มั้ยอีกทีเอาแต่ต้นนะใช่ไหม
ตรงนี้ก็เปียโนนะแต่ใช้ข้อมือกดยาวและใช้ข้อมือแต่เบาโน้ตอะไรอย่าวางมือไปเรื่อยดีเวลาจะเล่นน่ะคิดก่อนแล้วค่อยเล่นอ่ะพอหนูพยายามเล่นดังหนูไปกดยาวแต่มันยังเป็นแต่ดังไงใช่ไหมมันยังคงต้องสักกาโต้ชัดๆเอาบรรทัดสุดท้ายสิคะลองเล่นมือขวาสักกาโต้เคลียรสูงขึ้นหรือต่ำลงมือซ้ายที่ต้องเล่นอ่ะต่ำลงอยู่ไหนมือซ้ายยังไม่เปลี่ยนโน้ตไม่ใช่หรอเอ้ยอ่านโน้ตไปกดโน้ตอื่นเสมออ่ะทำไมอ่ะเนี่ยตรงนี้โน้ตอะไรคะสูงขึ้นหรือต่ำลงสูงขึ้นหรือต่ำลงมือซ้ายอ่ะต่ำลงไปตัวไหนกดเลยแล้วโน้ตตัวที่สองคือตัวแค่ต้องการแก้แค่มือขวาต้องเล่นสักกาโต้นะแต่ตอนนี้เอ้ยเล่นโน้ตไม่ถูกด้วยอ่ะเปียโนค่ะสักกาโต้เล่นยังไงมือซ้ายลองเล่นสิโดโซโดเล่นไงใช่สักกาโต้เราต้องเล่นสั้นคือสั้นค่ะเราจะมาเล่นกลางๆมันก็จะไม่ถูกอันนั้นคือสัญลักษณ์เทนูโต้ของเพลงhand in hand นู่นที่เราเล่นเมื่อกี้มันไม่ใช่สตาร์กาโต้อ่ะตั้งแต่ต้นนะเล่นเก็บรายละเอียดทุกอย่างThank you.
สิเป็นยังไงครับไม่เบาแค่นั้นเหรอใช่เบาแล้วอะไรอ่ะกดพลาดด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมก็กดพลาดคีย์แล้วมันเสียจังหวะอาหารเอาใหม่อีกทีลองเล่นเองนะไม่มีเมทนอมนะคะรอบนี้คุมความเร็วคงที่ด้วยซ้อมเยอะๆนะเพราะว่าจะแสดงเสาหน้าแล้วนะเสาหน้าเนี่ยแสดงแล้วถึงว่าต้องซ้อมมาแล้ว hand in hand hand in hand คะเมื่อกี้หนูเล่นดังหมดเลยมันไม่มีเลยว่าเรากำลังเล่นสัญลักษณ์ accent tenuto ตรงไหนอะแล้วบรรทัดสุดท้ายมันนิดนึงอะกดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะอะลองเล่นดูก่อนความเร็ว120นะความเร็วนี้ทำไมไหนคือเทนูโต้สัญลักษณ์เทนูโต้อยู่ไหนฟังไม่ออกเลยเล่นให้มันฟังออกด้วยเอาใหม่ชัดๆกว่านั้นเอาใหม่เล่นให้ตัวเนี้ยอย่าดังกว่าตัวนี้ดิใช่อีกทีเซนอย่าไปเน้นมันดิใช่เอ้ยไปเล่นตาดันตาดันทุกอันเลยแต่ว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ไงอ่ะเอาเลยค่ะนับจังหวะฟังเสียงที่ตัวเองเล่นเอ้ยถึงจะรู้เอาใหม่ค่ะเอาอย่าไปขยี้ตาแรงขนาดนั้นเอ้ยเริ่มต้นมายังไม่ใช่เลยทุกที่ที่มันเอ้ยต้องดูโน้ตละตอนเนี้ยคุณคิดว่าเอ้ยจำไม่ได้ว่าตรงไหนที่ต้องเน้นบ้างเอ้ยเน้นผิดเยอะมากเลยอะแล้วอย่างตรงที่มันจะต้องดังที่สุดในเพลงนี้คือตรงไหนมันก็ไม่ดังอะเดี๋ยวรอบนี้เอ้ยลองฟังสิ่งที่ตัวเองเล่นนะแล้วเดี๋ยวคุณจะถามว่าตรงไหนบ้างที่เอ้ยเล่นไม่ถูกต้องอะตรงไหนบ้าง
เป็นไงคะไม่ตรงนั้นธรรมดาเลยตรงนั้นโอเคตรงไหนอีกตั้งแต่ห้องที่8ในห้องที่8ทีดิตั้งแต่ห้องที่8มาหนูไม่ได้เล่นสัญลักษณ์หนูเน้นดังเท่ากันหมดเลยแล้วตรงนี้ก็ครีเชนโดไม่ชัดมันไม่ใช่ดังขึ้นนี่มันเป็นแบบธรรมดาได้เตะได้เตะได้ดั้มแล้วก็กดไม่พร้อมกันตั้งแต่ห้องที่8มาไม่ได้เล่นสัญลักษณ์เลยถ้าเทียบด้วยเสียงนะมันไม่ออกเลยเอาใหม่ค่ะลองเล่นอีกทีนึงนะ1 2 3 4 1 2พร้อมไปเล่นหรือยังตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ได้เล่นหรือยังเล่นแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปละเอ้ยไม่ฟังตัวเองเวลาที่เล่นอ่ะมันเลยไม่รู้ไงคือจริงๆเรายังไม่ได้ใส่ใจมันเลยเราแค่จะเริ่มเล่นโน้ตให้ถูกเท่านั้นเองเอาใหม่ค่ะมีสมาธิแล้วก็เน้นในเรื่องของเสียงเสียงหนูจะรู้ว่าหนูทำอะไรอยู่เอ้ยต้องทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเอามาอีกทีนึงค่ะรอบสุดท้ายนะเพลงนี้นะเล่นให้ถูก1 2 3 4 1 2พร้อมไปเสียงที่เล่นถูกยังยังก็เอาใหม่ตรงแล้วยังตรงยังอ่ะแล้วแต่เล่นไหมเอาจนกว่าเอ่ยฟังแล้วว่าตรงอ่ะต้องฟังด้วยหูไม่ใช่ว่าเดาว่าจะถูกหรือผิดหูเอ่ยต้องเป็นคนบอกเอ่ยว่ามันถูกหรือผิดไม่ใช่ว่าเอ๊ผิดหรือเปล่านะเอ๊หรือว่าถูกมันไม่ได้มันใช้การเดาไม่ได้จังเลยอ่ะมันก็แค่ถูกหรือผิดทำไมต้องคิดนานด้วยก็ฟังเสียงไปเมื่อกี้มันก็ต้องตอบได้เลยสิว่าถูกหรือผิดไม่ถูกตรงไหนคะชี้สิผิดอะไรมันเล่นผิดตรงไหนมันผิดอะไรตรงเนี้ยมันผิดอะไรอ้าวมันไม่รู้แล้วทำไมถึงบอกว่าผิดอ่ะถ้ามันไม่ผิดมันก็แปลว่าไม่ผิดนะคะถ้ามันผิดมันก็จะชัดเลยว่ามันเล่นผิดอ่ะเหมือนที่เอ๋ยเคยได้ยินทุกทีเพราะเอ๋ยไม่ต้องใช้การเดามันจะชัดเจนมากเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเล่นตรงนี้มันไม่มีสัญลักษณ์เอ๋ยก็ไม่ต้องเล่นดิตรงนี้ก็เน้นมันไปไม่มี
ุกอย่างให้มันตามสัญลักษณ์อะเห็นอะไรเล่นอย่างนั้นเอาใหม่แต่ต้นนะเล่นพร้อมกัน1 2 3 4 1 2พร้อมไปอืมเคยเล่นรายละเอียดได้หมดแล้วอย่างตรงนี้เน้นเทนนูโต้ก็ต้องซอฟลงอันนี้ดูที่สุดแล้วต้องงอนิ้วเวลากดเบาลงใช่มันถึงจะเด่นตัวถัดมาต้องเบาลงถึงจะเด่นได้ใช่ไปเก็บรายละเอียดนี้มานะคะ